เอาละครับปิดท้ายช่วงนี้ครับจะพาผู้ชมไปดูการแข่งขันกินกั้งครับที่จังหวัดสตูลครับงานนี้บอกได้เลยครับว่าทั้งสนุกทั้งอิ่มท้องครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศบางส่วนของการแข่งขันกินกั้งนะครับในงานมหกรรมของดีวิถีตันหยงครั้งที่8จังหวัดสตูลนะครับงานนี้ก็มีผู้เข้าแข่งขันทุกเพศทุกวัยนะครับแข่งกันกินกั้งต้มคุณผู้ชมครับน้ำหนักเนี่ยประมาณ5กิโลกรัมนะครับท่ามกลางกองเชียร์ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนานนะครับอย่างคุณป้าคนนี้นะครับแกะเปลือกกั้งอย่างชำนาญครับและกินอย่างอารมณ์ดีครับบางจังหวะก็ลุกขึ้นเต้นตามเสียงเพลงเรียกเสียงฮาเสียงหัวเราะจากบรรดากองเชียร์ครับงานนี้ถือได้ว่าชาวบ้านเนี่ยยังได้โชว์ทักษะการแกะกั้งด้วยมือเปล่าโดยไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับและกั้งที่นำมาแข่งขันครับล้วนเป็นกั้งสดใหม่ตัวใหญ่ราคาแพงของดีเมืองสตูลด้วยนะครับนายกิติมัตตานีนายกอบต.ตันหยงโปเนี่ยบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้สามารถสร้างรายได้ให้ชาวบ้านและชุมชนนะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและชาวบ้านเนี่ยก็ได้เผยแพร่อาหารในชุมชนของตนเองให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองด้วยครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง